ราจะต้องไปช่วยแม้รู้ว่าเป็นกับดักขนาดนั้นหรือรามออกพ่นคณะทูตแต่ป้ายความผิดผู้เป็นนายของเราเราควรจะนิ่งเสียคณะทูตจากทางเหนือถูกพญากำแพงเพชรดักพ่นกระผมส่งกำลังไปแต่ไม่ทันพวกมันยุรามออกค้นฆ่าชาวบ้านไปทั่วทุกครั้งที่เราตามไปช่วยก็มีทันการเร่งกระพือข่าวให้ชาวจันทบุรีเกลียดชาวพวกมันช่วยถึงมาแล้วเจ้าเล่ห์พิบานและผู้ที่อยู่ข้างกายก็ล้วนมีความสามารถกอบกับขุนศึกแห่งเมืองจันทบุรีเรามาถึงเพียงนี้เพราะขุนรามลึกไปก็ถูกข้อคอรหามิไปก็ถูกข้อคอรหาถ้าเลือกช่วยชีวิตคนข้ามาเพราะห่วงใยท่านต้องมาเห็นภาพบาปอันกาดปัดลงไปจับไปตายกับกูมึงมันเป็นคนก่อร่างสร้างบ้านเมืองต้องเสียเลือดไปดูตั้งเท่าไรต้องแผ่นดินนี้ไว้จนเป็นปึกแผ่นอันนี้เพียงคำต่อข้าศึกศัตรูแต่ท่านผู้อาศัยแผ่นดินนี้นั้นเล่าลักคิดพ้นขอพระคุณยศทำตามกันเอง